กับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับกัปตันออกมาสำรวจตามพื้นที่ต่างๆนะในช่วงอากาศกำลังดีๆอยู่ช่วงนี้นะครับคือไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็ยังไม่เข้าสู่หน้าฝนเต็มตัวก็ลักษณะของการที่ผมออกไปทำคลิปต่างๆนะเพื่อนๆนะแล้วมันมีการหยุดชะงักไปจุดของการออกไปสำรวจตามพื้นที่ต่างๆไปช่วงระยะเวลานึงเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาทุกคนมันก็นานมากพอที่จะทำให้ผมเนี่ยลืมเลือนในบางสถานที่ไปว่ามันมีข้อมูลอะไรอยู่บ้างนะครับผมจึงต้องกลับมาแล้วก็เก็บข้อมูลตามสถานที่ต่างๆเพื่ออัปเดตอีกครั้งหนึ่งในบางสถานที่ที่ผมไปเนี่ยบางแห่งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายบางแห่งก็ยังคงสภาพความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ไว้อยู่แล้วสิ่งต่างๆที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยทุกคนมันจึงนำมาซึ่งการสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับในบริเวณรอบๆของเกาะสมุยซึ่งมันมีความใหญ่โตมันมีความกว้างมากพอที่จะทำให้ผมเนี่ยออกค้นหาออกสำรวจได้ไม่มีวันจบสิ้นตอนนี้ผมกลับมาที่น้ำตกลาดวานอนนะทุกคนนะสิ่งหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือสารได้ถูกติดตั้งเอาไว้ตรงกลางบริเวณลานจอดรถเลยนะครับซึ่งมองเห็นแต่ไกลนะครับอาจจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องของพื้นที่ตรงบริเวณนี้นำมาติดตั้งไว้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งลี้ลับหรือความเชื่อต่างๆที่เขาพบเจอแล้วก็มีการบอกกล่าวให้มีการตั้งศาลเพียงตาในศาลตายายขึ้นครับกับนั้นก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางตายายที่ปกปักรักษาณสถานที่แห่งนี้บุญกุศลใดที่ได้จากการทำคลิปในวันนี้ก็จะขออุทิศให้แก่ตายายและเจ้าที่เจ้าทางทุกดวงจิตดวงวิญญาณทุกท่านศาลที่แห่งนี้ก็ถ้ามีสิ่งใดที่ทำผิดพลาดประการใดก็ขอขมาเอาไว้ณสถานที่ตรงนี้ด้วยขออนุญาตถ่ายทำวิดีโอนะครับซึ่งถ้ามาในช่วงกลางคืนเลยทีเดียวเลยนะทุกคนว่าเมื่อก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยมีการติดตั้งสารเพียงตาไว้ลักษณะตรงกลางลานนี้แบบนี้เลยนะครับก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างแหละถึงทำให้มีการนำสารมาติดตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านล่างกันดีกว่าทุกคนก็จะขอแจ้งเอาไว้ให้กับทุกคนได้ทราบนะว่าถ้าผมมีเวลาช่วงไหนก็จะออกมาทำคลิปวิดีโอลักษณะแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันอยู่ตลอดเลยนะครับก็ขออนุญาตบอกกล่าวไว้อีกครั้งนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปในการสำรวจลักษณะแบบนี้แนวนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดทุกอย่างเลยที่รู้สึกว่าใช่สำหรับช่องนี้ที่เราอยากติดตามก็กดทุกอย่างเลยนะทุกคนนะขอบคุณมากครับพื้นที่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะทุกคนผมเห็นแคมป์คนงานก่อสร้างครับอยู่ก่อนถึงพื้นที่ตรงนี้เพียง100-200เมตรนะฮะผมก็คิดว่าน่าจะมีการเข้ามาก่อสร้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรสักอย่างแหละให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็สวยมากนะครับแต่สิ่งที่มันคงความลี้ลับของสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็คือก่อนหน้าเนี่ยมันมีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้มากมายนะครับแล้วไม่มีใครกล้ามาใช้พื้นที่สักเท่าไหร่เพราะมันดูเงียบเหงาวังเวงทั่วจนดูแล้วมันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างจนปัจจุบันเนี่ยเขาทำให้มันดูเตียนนะครับแล้วก็มีการรื้อสิ่งปลูกสร้างบางส่วนที่มันชำรุดแล้วมันก็ถูกทิ้งร้างเนี่ยออกไปในอนาคตผมคิดว่าน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่มากก็น้อยนะทุกคนนะผมว่าเยอะแหละเพราะว่ามันเงียบสงบไงฝรั่งนี่ชอบเลยเดินผ่านป่ามานิดเดียวนี่ยุงถล่มเลยทั้งทุกคนนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมั่งนะครับจุดแรกที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยก็จะเห็นเป็นอาคารมีห้องน้ำหรูหรามากเลยทุกคนข้างในผมเคยเข้ามาณสถานที่แห่งนี้ในช่วงตอนที่มันยังคงมีฝาด้านข้างนะครับทั้ง4ด้าน
ล้อมรอบวงกลมหน้าต่างเหมือนกับเป็นจุดที่ไว้สำหรับรองรับหรือติดต่อประสานงานของสถานที่ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นรีเซพชันอ่ะซึ่งตอนนี้มันก็ถูกปลวกแทะนะครับกินหมดแล้วจนยังพอให้เห็นเขาคงเดิมแต่ว่าการที่เราจะดูว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นยังไงเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะระบุได้แล้วนะทุกคนนะเดินขึ้นมานี่คือแป๊บแรกเลยนะครับได้กลิ่นเหมือนกับเป็นกลิ่นหอมๆเอียนๆแปลกๆเพื่อนๆเหมือนกับเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้ป่าอะไรสักอย่างอยู่ๆก็มาปะทะจมูกแบบเต็มๆเลยนะเต็มปอดเลยทุกคนไม่ได้กลิ่นเหม็นนะครับแต่ว่ามันหอมแบบแปลกๆแบบจี๊ดเลยนะฮะซึ่งผมก็เดินตอนเดินขึ้นมาก็ไม่ได้ขออนุญาตด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับเป็นความเชื่อส่วนตัวทุกคนนะผมจากที่ผมทำคลิปมาตลอดเพื่อนๆก็จะเห็นว่าผมมักจะขออนุญาตในการที่จะเข้าไปตามสถานที่ต่างๆเสียก่อนนะครับอย่างน้อยๆเราเอ่ยปากขอเพื่อเป็นการให้เกียรติสถานที่นะครับแล้วก็ความเชื่อของเรานะครับทุกสถานที่เนี่ยมีพลังงานดวงจิตดวงวิญญาณหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อของผมนะทุกคนนะก็อย่าได้ว่ากล่าวกันเลยนะสำหรับคนที่ไม่มีความรู้สึกว่าเชื่ออะไรตรงนี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ให้เกียรติกับสถานที่นั้นๆสักนิดนึงก็ยังดีนะครับจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยลักษณะห้องน้ำนี่ดูหรูมากเลยนะทุกคนนะอย่างที่ผมเคยบอกไว้สถานที่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยอุปมาไว้ได้ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับการรองรับนักท่องเที่ยวแหละทุกคนเพราะว่าดูจากความหรูหราแล้วก็รสนิยมของการตกแต่งเนี่ยก็ดูไม่ธรรมดาจริงๆนะครับจากตรงนี้เนี่ยผมพาเดินขึ้นไปแน่นอนทุกคนว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่ผมพามามันจะต้องมีความลึกลับมีความมีเรื่องราวของมันอยู่นะในทุกๆสถานที่ที่ผมพาเพื่อนๆไปก็อย่างที่บอกเอาไว้นะทุกคนนะว่าทุกๆที่มีเจ้าของทุกๆที่เคยมีคนอยู่มาก่อนทุกๆที่เคยมีคนตายมาก่อนก็ควรขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือให้ปกปักรักษาตัวเราคุ้มครองเราก็อย่างที่เกิดขึ้นกับสถานที่แห่งนี้นะทุกคนเมื่อในอดีตเนี่ยแต่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจนะว่ายังเป็นเหมือนกับในอดีตหรือเปล่าก็คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยเคยใช้ในการรองรับนักศึกษานักเรียนเนี่ยในการเข้าค่ายลูกเสือเมื่อนานมาแล้วแล้วก็เคยเกิดเหตุการณ์มากมายกับสถานที่แห่งนี้ซ้ำๆกันทุกๆปีจากสิ่งที่ถูกบอกกล่าวมาของคนที่เคยมาเข้าค่ายด้วยแล้วก็คนที่เคยนำเด็กนักเรียนมาเข้าค่ายณสถานที่แห่งนี้ด้วยก็บอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าการที่เขายกเลิกพาเด็กนักเรียนมาสถานที่แห่งนี้เพราะเรื่องเกี่ยวกับความลี้ลับส่วนหนึ่งนะนั่นคือเหตุผลที่ในบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะแทบจะไม่ค่อยพูดถึงกันสักเท่าไหร่เพราะว่าการที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักความเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะดูงมงายไร้สาระไปถ้าเกิดว่าจะใช้เหตุผลข้อนี้มาหักล้างการทำกิจกรรมของคุณในสถานที่ต่างๆแต่ว่าเราก็ตามเรื่องเล่าต่างๆนั้นมาดูให้เห็นกับตาว่า
ความสมเหตุสมผลตรงนั้นน่ะมันจะจริงมากน้อยแค่ไหนสถานที่ตรงนี้ก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเยอะนะทุกคนจนมันไม่เหลือเข้าโครงของความน่ากลัวไปแล้วผมพาทุกคนเดินไปดูสิ่งปลูกสร้างด้านล่างกันอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีการตัดไม้มีการทำงานกันพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากลางคืนเนี่ยยังเข้ามาได้หรือเปล่านะทุกคนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะได้แหละแต่ต้องอยู่ในพื้นที่โซนที่เขาไม่ได้มาทำตัดไม้พื้นที่บริเวณตรงนี้ตรงบริเวณนู้นยังพอคิดว่าน่าจะพอไหวตรงนี้นี่ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเคยมีสิ่งปลูกสร้างอยู่นะทุกคนนะยังมีเสาด้วยมันอาจจะเคยเป็นบ้านอีกหลังตรงจุดนี้ก็ได้แต่ว่าผมไม่เคยเห็นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันรกมากๆเลยจึงมองไม่เห็นเสาพวกนี้เลยนะครับก่อนหน้าเนี่ยผมไม่เคยเห็นสิ่งปลูกสร้างตรงจุดนี้นะได้อย่างชัดเจนเหมือนตอนนี้เลยทุกคนเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะรกจนไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างนี้ได้เลยมันทำออกมาลักษณะมันเหมือนกับจะทำเป็นศาลาหรือจุดรองรับนักท่องเที่ยวหรือรีเซพชั่นผมคิดว่านะทุกคนนะแต่คราวนี้มันเหมือนกับไม่เสร็จมันเหมือนกับก่อสร้างอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จก็เลยถูกยกเลิกไปก่อนตรงจุดพื้นที่นี้นะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนั้นนะครับคาดว่านะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นบ้านพักแห่งหนึ่งนะของที่นี่ซึ่งมันจะอยู่ติดกับต้นไม้ใหญ่ในช่วงตอนกลางคืนผมเคยเข้ามาแล้วน่ากลัวมากทุกคนเพราะมันอยู่ใกล้กับต้นไม้ใหญ่มากๆหลายๆต้นพอมองออกไปด้านนอกเนี่ยจะเห็นเป็นเงาอะไรหลายๆอย่างวูบไปวิบมานะครับทำให้เราจินตนาการถึงเรื่องน่ากลัวเยอะแยะมากมายนะคนสถานที่อย่างเงี้ยซึ่งตัวผมเองก็ขอหลีกเลี่ยงการที่จะเดินเข้าไปในพื้นที่นะอาคารเพราะว่ามันดูชำรุดมากๆเลยทุกคนจนผมไม่อยากเดินเข้าไปอ่ะกลัวได้รับอุบัติเหตุอันตรายจากไม้ที่ผูกแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็จะเป็นเหมือนกับด้านข้างของวิลล่าเมื่อกี้นะก็คือลักษณะมันเหมือนกับเคยเป็นศาลาไว้รองรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ติด
พวกแผ่นประกาศต่างๆติดป้ายติดพวกโบชัวร์ต่างๆแต่ตอนนี้ถูกรื้อออกไปหมดแล้วก็จะเห็นแต่เสาทุกคนผมคันไปทั้งตัวแล้วแล้วรู้สึกว่าเป็นยุงลายด้วยนะทุกคนเนาะโอเคครับก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะที่ผมมีความชื่นชอบที่จะมาแห่งนี้น้ำตกแห่งนี้ครับรู้สึกว่าได้กลับมาแล้วได้สำรวจอีกครั้งหนึ่งมันทำให้มีชีวิตชีวาขึ้นทุกคนส่วนใครชอบคลิปที่ผมทำแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมและน้ำตกราชวานรต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับ